สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะแม่ดีจะมาสอนเย็บกับผ้ากาวใช้ผ้าถุงนะคะมาดูค่ะว่าทำยังไงนะคะอันนี้คือวิธีเย็บกับผ้ากาวใช้ที่ทุกคนขอมานะคะเดี๋ยววิธีทำผ้าถุงแบบไม่ต้องสร้างแพทเทิร์นเดี๋ยวคอยดูคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวจะทำลงให้อันนี้มันใช้เวลานานแล้วเดี๋ยวมันจะเอ็กซ์พอร์ตโครงการวิดีโอออกมายากนะคะเพราะว่าต้องไปตัดโหลดนิดนึงนะคะนี่คือชายนะคะเห็นไหมคะอันนี้นะคะคือวิธีตัดผ้ากาวกับผ้าถุงนะคะสำหรับมือใหม่เนาะถ้าเกิดเป็นแม่ดีทำจริงๆก็ไม่ได้ทำแบบนี้นะคะก็คือจะเย็บเลยจะให้ดีก็ตัดริมผ้ากาวออกข้างนึงนะคะเพราะว่ามันจะหดๆเนาะริมผ้ากาวนะคะเราก็จะปูผ้าแล้วก็วางผ้ากาวเอาผ้าด้านโชว์นะคะประกบกับด้านโชว์ของผ้ากาวเอาผ้าถุงด้านโชว์กับผ้าโชว์ผ้ากาวด้านโชว์ประกบกันนะคะปูเลยค่ะสำหรับมือใหม่ควรจะปูแบบนี้นะคะแต่สำหรับไม่ดีไม่ได้ทำแบบนี้นะคะคือเราตัดผ้ากาวให้ริมผ้ากาวมันไม่เฉียงเวลาเขาขายมาบางทีเขาตัดมามันอาจจะไม่ตรงแล้วก็ตัดให้มันตรงก่อนค่อยมาปูเนาะอย่าลืมนะคะเวลาเย็บกับผ้ากาวต้องเย็บฝั่งที่เป็นชายนะคะอย่าไปเย็บผิดนะผ้าถุงบางทีเขาโทรมามันก็จะลายไม่เหมือนกันข้างบนข้างล่างเราก็จะเย็บฝั่งที่เป็นชายนะคะอันนี้ก็คือช่วงที่หน้าผ้ากาวมันไม่กว้างมันไม่กว้างเท่านะคะสำหรับผ้าถุงก็จะใช้ผ้ากาวประมาณเมตรครึ่งถ้าเกิดคนตัวผอมจริงๆก็ใช้เมตร30นะคะอันนี้คือใช้เมตรครึ่งแล้วเราก็จะต่อผ้ากาวเอานะคะผ้ากาวตรงไหนมันเลยออกมามันเฉียงเราก็ตัดให้มันตรงนะคะโดยเฉพาะช่วงชายเลยนะคะตัดให้ตรงตัดริมออกแล้วก็ไอ้ชิ้นเล็กที่ต่อก็เหมือนกันนะคะตัดให้ตรงนะคะนี่ค่ะจะตัดริมก่อนค่อยปูแบบนี้ก็ได้นะคะเราจะเอาผ้ากาวชิ้นเล็กวางไว้ข้างล่างนะคะทุกคนค่ะชิ้นเล็กวางไว้ข้างล่างเนาะถ้าเกิดเป็นผ้าถุงก็ให้อยู่ในที่ที่แบบซ้อนกันนะคะจะได้ไม่ต้องโชว์ตรงรอยต่อผ้ากาวของเรานะคะให้อยู่ในช่วงที่เราซ้อนที่มันไม่เห็นนะคะเนี่ยค่ะพอเราซ้อนกันเสร็จนะคะก็จะเอาเข็มหมุดกัดเป็นช่วงๆเนาะกันผ้ากาวมันหลุดนะคะตอนเราเย็บเราก็ค่อยไปไอ้นั่นอีกทีนึงนะคะเนี่ยค่ะสำหรับมือใหม่นี่คือสอนสำหรับมือใหม่จริงๆนะคะจริงๆแล้วเวลาเมดีเย็บก็ไม่ได้ทำแบบนี้หรอกค่ะเอาขึ้นเย็บเลยตัดผ้ากาวให้ตรงนะคะเอาขึ้นเย็บเลยเนาะอันนี้คือสอนจะได้มองเห็นภาพสำหรับมือใหม่นะคะจากนั้นเราก็จะเย็บเลยนะคะเห็นไหมคะด้านจริงนะคะด้านโชว์กับด้านโชว์ประกบกันนะคะเย็บเลยอันนี้คือเป็นผ้าทอนะคะลายมันก็จะตรงเนาะเห็นไหมคะริมมันจะประมาณครึ่งนิ้วที่เขาทอมานะคะเราก็จะเย็บตรงครึ่งนิ้วนั่นแหละค่ะมันจะเป็นเส้นอยู่นะคะกล้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดเนาะมันจะเป็นเส้นอันนี้คือผ้าทอเครื่องนะคะลายมันก็จะตรงนะคะถ้าเกิดเป็นผ้าทอมือก็ให้วัดก่อนวัดจากลายเส้นตรงนี้นะคะให้วัดลงมาได้เท่าไหร่ก็ช็อกติ๊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 กให้สุดชายผ้าเลยนะคะแล้วก็เย็บเนาะอันนี้คือผ้าทอเครื่องมันตรงอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เช็คนะคะสำหรับผ้าทอมือลายมันจะไม่ค่อยตรงให้วัดจากลายเส้นลงไปนะคะจะเอาเท่าไหร่ก็ให้ตลอดแนวเลยนะคะจากนั้นเราก็จะเย็บกันเลยค่ะทุกคนเย็บให้สุดไปเลยนะคะจะดึงภาพให้มันเร็วนิดนึงนะคะทุกคนเย็บเลยค่ะตามเส้นริมตามเส้นริมครึ่งนิ้วนะคะของผ้าถุงนะคะเย็บให้สุดไปเลยนะคะThank you.
วิธีเย็บหลบผ้ากาวชายนี่นะคะเวลาตอนวัดตัวจะต้องวัดให้มันพอดีเป๊ะเลยนะคะความยาวเพราะมันไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะคะตอนวัดตัวต้องสำคัญนะคะบางคนตูดงอนก็ให้เอายาวหลังมากกว่ายาวหน้านะคะค่ะพอเราเย็บสุดแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเจียนตะเข็บออกนะคะเพราะว่าริมมันรู้สึกว่าจะตึงเนาะเจียนตะเข็บออกเลยค่ะให้เหลือไว้ประมาณกระเบียดหนึ่งหรือครึ่งเซนก็ได้นะคะเจียนให้สุดชายไปเลยนะคะแล้วเราค่อยทับคิ้วนะคะจากนั้นเราก็จะทับคิ้วเลยนะคะทับคิ้วเล็กนะคะฝั่งที่เป็นผ้ากาวนะคะทุกคนทับคิ้วให้ตลอดแนวไปเลยให้สุดชายไปเลยนะคะทับคิ้วเล็กนะคะฝั่งผ้ากาวเนาะทับไปเลยค่ะพอเราต่อเสร็จทับคิ้วเสร็จนะคะมันก็จะเป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่นะคะเราก็จะเอาไปรีดนะคะและแล้วความผิดพลาดก็เกิดขึ้นนะคะทุกคนลืมอัดคลิปวิดีโอตอนที่รีดตรงชายนะคะเราจะรีดจากชายตลบขึ้นไปนะคะให้ผ้าถุงล้ำขึ้นไปประมาณเกือบ1ขีดนะคะเราก็จะอัดเป็นแนวก่อนรอบนึงอย่าให้ผ้ากาวเป็นจีบนะคะเพราะผ้ากาวมันจะมีความยืดหยุ่นนะคะทุกคนอย่าอัดผ้ากาวเป็นจีบให้อัดจากชายก่อนนะคะอัดจากชายให้สุดไว้นิดนึงก่อนแล้วค่อยไล่ขึ้นไปข้างบนนะคะอัดคร่าวๆไว้ก่อนแล้วเราจะมาซ้ำอีกทีนึงนะคะพยายามอย่าให้ผ้ากาวมันเป็นจีบแล้วก็ผ้าถุงที่เราจะอัดกาวก็รีดให้เรียบก่อนนะคะค่อยมาอัดเนาะพอเราอัดคร่าวๆไว้แล้วเราก็จะมาอัดซ้ำอีกทีนึงนะคะพอดีตอนที่ไม่ดีอัดคิดว่ากดถ่ายไว้แล้วแต่ว่าลืมพอมาดูวิดีโอนะคะลืมนะคะหวังว่าทุกคนจะพอเข้าใจนะคะรีดจากชายขึ้นมาก่อนนะคะเวลาอัดผ้ากาวสิ่งที่สำคัญก็คือลายจะต้องตรงหมายถึงลายผ้าถุงนะคะอย่าให้มันโค้งไปโค้งมานะคะมันจะเวลาเราตัดนะคะลายมันจะไม่สวยมันจะไม่ไอ้นั่นเนาะเวลาต่อเวลาอะไรด้านข้างมันก็จะไม่ตรงนะคะอัดให้แน่นๆนะคะทุกคนโดยเฉพาะช่วงที่เราต่อผ้ากาวนะคะยิ่งต้องอัดให้มันแน่นๆติดให้ลอกไม่ออกเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนผ้ากาวที่เราเย็บกับชายขึ้นมาข้างในจะเป็นผ้ากาวนี่คือผ้ากาวเนาะนี่คือด้านโชว์ตรงริมชายนะคะตรงริมชายเห็นไหมเราจะเย็บหลบขึ้นมาแค่ประมาณไม่ถึงขีดนะคะไม่ถึงขีดเสมอกันเลยเราจะต้องเย็บหลบขึ้นมาถ้าเกิดพับให้ผ้าถุงเนี่ยค่ะปิ้นมาฝั่งนี้นิดนึงจะได้ไม่เห็นผ้ากาวนะคะถ้าเกิดพลิกขึ้นมาครึ่งขีดก็ต้องครึ่งขีดตลอดแนวนะคะถ้าเกิดลายผ้าถุงเป็นแบบนี้นะคะเวลาเราต่อลายด้านข้างมันจะได้ตรงกันนะคะกรณีที่เราตัดต่อข้างนะคะถ้าเกิดเราเย็บหลบตรงนี้มาไม่เท่ากันลายตรงนี้มันก็จะไม่ตรงกันเวลาต่อข้างนะคะสำหรับงานที่จะต้องต่อข้างนะคะ
เย็บกับผ้ากาวชายที่ทุกคนขอมานะคะเดี๋ยววิธีทำผ้าถุงแบบไม่ต้องสร้างแพทเทิร์นเดี๋ยวคอยดูคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวจะทำลงให้อันนี้มันใช้เวลานานแล้วเดี๋ยวมันจะเอ็กซ์พอร์ตโครงการวิดีโอออกมายากนะคะเพราะว่าต้องไปตัดต่อนิดนึงนะนี่คือชายนะคะเห็นไหมคะเราต้องการโชว์สีแดงเราเลยเย็บกับเหมาะสำหรับที่จะถ้าเกิดเย็บกับผ้ากาวเหมาะสำหรับที่เราจะโชว์ลายตรงนี้นะคะบางทีก็โทรมาชิดลายนะคะหรือไม่ก็คนใส่สูงเพื่อผ้ามันจะไม่พอทำขอบนะคะเราก็สามารถเย็บกับผ้ากาวแบบนี้แบบที่ไม่ดีสอนได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกดแชร์ถ้าเกิดใครอยากเรียนก็กดติดตามนะคะแล้วก็กดแชร์ให้คนอื่นๆได้เรียนเหมือนกับเราด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ